ระเทยคนนี้มีผู้ชายลุกขึ้นช่วยพูดผู้หญิงลุกขึ้นช่วยพูดก็อาจจะไม่พอกับอำนาจที่ท่านมีแต่ท่านขอให้โหวตด้วยความจริงใจกับประชาชนพวกเรารอกฎหมายนี้อยู่นี่ไม่ได้เป็นน้ำตาของนะครับแต่เป็นน้ำตาของประชาชนที่รอพวกท่านโหวตอยู่คุณผู้ชมฮะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับวินาทีประวัติศาสตร์ฮะจะใช้สิทธิ์กันทุกท่านแล้วผมขอปิดการลงคะแนนนะครับที่ประชุมมติจะรับร่างจริงเหรอเพราะถ้ายังจำกันได้นะวิปรัฐบาลอ่ะบอกว่ายังไงมีมติจะคว่ำนะค่ะจะทำที่แสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติความรักมันเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคนการที่เขายอมรับสิ่งนี้เขารู้สึกไม่มั่นคงกับสิ่งที่เขาเคยคิดเคยเชื่อมาตั้งแต่เกิดเขาเคยคิดเคยเชื่อมาตั้งแต่เกิดว่าโลกใบนี้เป็นของผู้ชายและผู้หญิงพอวันนึงเขาต้องยอมรับว่าโลกใบนี้มันมีสีอีกหลายๆสีมีคนอีกหลายๆรูปแบบเขารู้สึกไม่มั่นคงละว่าเขาจะต้องทิ้งไอ้ความสิ่งที่เขาเชื่อมาในทั้งชีวิตอ่ะเนาะทำให้เขารู้สึกว่าแบบปิดดีกว่าไม่อยากให้เข้ามาร่วมคำว่าสมรสมันเป็นเรื่องของผู้ชายกับผู้หญิงเท่านั้นการที่ใครก็ไม่รู้แหละจะมาใช้คำนี้ร่วมด้วยอ่ะไม่โอเคเขารู้สึกไม่ปลอดภัยครอบครัวเป็นเรื่องของผู้ชายกับผู้หญิงการที่จะสืบครอบครัวสืบอะไรต่อไปมันเป็นเรื่องของผู้ชายกับผู้หญิงพอวันนึงมันมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่แค่ผู้ชายกับผู้หญิงมาทำหน้าที่นี้ได้เหมือนกันเนี่ยเขารู้สึกไม่มั่นคงสวัสดีค่ะส.ส.ธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์นะคะผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลค่ะก็เป็นโฆษกคณะกรรมการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ยื่นกฎหมายสมรสเท่าเทียมเข้าสู่สภาค่ะสวัสดีครับชื่ออาจารย์บุญยสิทธิ์บุญโพนะครับปัจจุบันก็เป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับจุดเริ่มนะคะแน่นอนเราเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศนะสิ่งหนึ่งที่มันติดฝังอยู่ในใจของเราเสมอก็คือว่าเราเป็นคนที่สังคมมองว่าเราผิดปกติและทุกครั้งเวลาที่เรามีความรักหรือว่าเวลาที่เราจะต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะบอกตัวเองเสมอว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะต้องคล้ายๆกับว่าบอกกับตัวเองว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเราจะมีความรักไปทำไมกฎหมายไทยเราจะอนุญาตให้สมรสกันได้ก็คือต้องเป็นคนที่ต่างเพศสภาพกันตั้งแต่เกิดมานะฮะเพศสภาพตรงนี้เอามาจากไหนก็คือตั้งแต่เกิดปุ๊บเขียนลงไปในใบเกิดนะว่าคุณเกิดมาคุณเป็นเพศอะไรนะดังนั้นถ้าจะจดทะเบียนสมรสกันตามประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยจะต้องสามารถที่จะสมรสกันได้คือต้องเป็นคนต่างเพศถ้าเพศเดียวกันมันสมรสไม่ได้กฎหมายสมรสเท่าเทียมคือคนเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิที่จะเลือกว่าเราจะใช้ชีวิตและสร้างครอบครัวกับใครอันนี้เป็นสิทธิพลเมืองขั้นพื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายสมรสจึงเป็นกฎหมายที่เรียบง่ายเข้าใจง่ายว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิทธิที่เราทุกคนทุกเพศต้องมีอยู่แล้ว
นะคะต้องมีอยู่แล้วแต่ว่ารัฐต่างหากที่พรากสิทธิพลเมืองตรงนี้ของพวกเราไปค่ะคือกลุ่มนี้เขาไม่ได้ต้องการอะไรมากเขาต้องการแค่ว่ามองให้เขาเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับคนทั่วๆไปไม่ต้องสรรเสริญยินเยอเขาแบบว่าเหมือนกับคนอีกระดับหนึ่งหรือในขณะเดียวกันก็ไม่ได้มองเขาว่าเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มันมีความผิดแผกแตกต่างจากบรรทัดฐานของสังคมบางทีกฎหมายก็เข้าไปยุ่งกับชีวิตของคนคนหนึ่งที่เขาเกิดมาเนี่ยรู้สึกว่ามันก้าวล้ำความเป็นมนุษย์คนหนึ่งเกินไปหรือเปล่าคือคนดีไม่มีเพศนะครับทุกคนคือสังคมเนี่ยมันต้องการคนดีต้องการคนที่อยู่ในกฎระเบียบกฎกติกาของสังคมแต่ว่าในขณะเดียวกันกฎระเบียบตรงนี้ต้องเสิร์ฟนะครับต้องเซอร์วิสให้เขาด้วยนะนั้นคนดีไม่เลือกเพศหรอกครับไม่ได้หมายถึงว่าชายหญิงอย่างเดียว LGBTQ ก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีดังนั้นหัวใจหลักของการอยู่ในสังคมที่สังคมเราจะอยู่แบบสงบสันติสุขได้เนี่ยทุกคนต้องรู้บทบาทหน้าที่นะครับต้องรู้ว่าตัวเองทำอะไรแล้วมันไม่ไปเดือดร้อนคนอื่นทำอะไรแล้วตัวเองได้มีชีวิตที่ดีในขณะเดียวกันก็สังคมก็ไปด้วยกันได้ดีสังคมมันถึงจะไปด้วยกันได้และที่สำคัญสังคมรอบข้างหรือกฎระเบียบที่ออกมาต้องเสิร์ฟเขาด้วยต้องเซอร์วิสเขาด้วยรัฐเรายังมองพลเมืองแค่สองเพศและให้ความสำคัญให้คุณค่าให้ความชอบธรรมกับรักต่างเพศเท่านั้นกฎหมายเรายังไม่ได้มองถึงเรื่องเพศวิถีนะคะที่คนเรานั้นมีเพศวิถีมีรสนิยมทางเพศที่มีความหลากหลายสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องให้กับคนทุกคนที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นคำถามคือว่าสมรสเท่าเทียมเกี่ยวกับการเมืองยังไงเกี่ยวมากๆเพราะว่าวันนี้ครูกำลังจะบอกว่าเราไม่มีสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการก่อตั้งครอบครัวด้วยซ้ำเพราะปกติ10ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ที่พวกเราจะมาถึงศตวรรษที่ยอมรับความหลากหลายทางเพศทุกคนล้วนซ่อนตัวอยู่ภายใต้กำแพงซ่อนตัวอยู่หลังห้องมุมห้องและบันไดเพราะว่าเรารู้ว่าสังคมไม่ยอมรับการที่ออกมาบนท้องถนนการที่ออกมาในพื้นที่สาธารณะมันคือการส่งต่อกำลังใจแล้วก็อบกอดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราสามารถเดินมาในพื้นที่สาธารณะด้วยความภาคภูมิใจได้เพราะฉะนั้นกิจกรรมของนันทวิทย์พายจำนวนมากก็เลยเป็นการออกแบบกิจกรรมเพื่อเห็นว่าพื้นที่สาธารณะและสังคมอ่ะมันเปิดรับความหลากหลายทางเพศได้อย่างไรบ้างอะค่ะเราเลยออกแบบกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะเป็นหลักเราอยากจะทำให้กรุงเทพมีพรายพาเรดสักครั้งหนึ่งก็เลยรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะจัดกิจกรรมพรายพาเรดขึ้นแล้วก็เรียกตัวเองว่านารุมิตพรายจริงๆพวกเราเป็นกลุ่มนักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวเพื่อสมรสเท่าเทียมหรือประเด็นความหลากหลายทางเพศอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็เคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยอย่างที่ทุกคนรู้หลังจากนั้นเราทำแคมเปญมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้เรามีผู้สนับสนุนที่จะร่วมลงชื่อในการยื่นกฎหมายภาคประชาชนประมาณ 360,000 คนก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราทำงานจนกระทั่งนารุมิตพรายเกิดขึ้นก็รวบรวมรายชื่อจำนวนคนได้เยอะและสร้างความเข้าใจให้กับสังคมเปิดรับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายค่ะทุกกฎหมายเวลาที่เสนอเข้าสู่สภานะคะก็จะต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นก็คือนั่นหมายถึงว่าทางสภาเนี่ยก็จะเอากฎหมายดังกล่าวเนี่ยไปลงเว็บไซต์แล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาให้ความคิดเห็นพอบรรจุเข้าวาระก็จะเข้าสู่วาระหนึ่งวาระหนึ่งก็คือเป็นวาระที่เราได้อภิปรายหลักการนะคะซึ่งครูก็ได้ยืนยันว่านี่คือสิทธิมนุษยชนพอหลังจากผ่านวาระหนึ่งปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าสู่การตั้งกรรมธิการร่วมของคนทุกพรรคนะคะหลังจากนั้นพอตั้งกรรมธิการล้วนกฎหมายก็จะกลับออกมาสู่วาระ2ทั้งสภาใหญ่จะพิจารณารายมาตราที่ได้ถูกแก้ไขในกรรมธิการแล้วก็โหวตในแต่ละมาตราแล้ววาระ3ก็คือจะเป็นวาระรับร่างฉบับนี้นะคะก็นั่นหมายถึงว่าเป็นโหวตรับทั้งร่างนะคะแต่ว่ายังไงก็ดีนะคะการรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยกำหนดว่ากฎหมายที่ผ่านแล้วเนี่ยก็จะต้องผ่านสู่กระบวนการพิจารณาของสว.ด้วยค่ะแสดงผลครับจำนวนผู้ลงมติโอ้ยเยี่ยมทุกคนก็มีโอกาสแล้วไงโอ้โหคิดไม่ได้ตั้งแต่ตัวมันเริ่มต้นจากความรัก
แล้วทำไมกฎหมายต้องไปห้ามให้คน2คนเนี่ยที่เขารักกันไม่ว่าเขาจะอยู่ในกลุ่มเพศอะไรก็ตามนะครับเขาถึงไม่เท่าเทียมกับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เกิดมาที่สังคมบอกว่าแบบนี้มาตรฐานนะครับดังนั้นคำว่าสมรสเท่าเทียมคือทำให้ทุกคนเท่าเทียมกันจริงๆเขาก็สามารถที่จะมีความรักสร้างครอบครัวสามารถที่จะดำเนินชีวิตสามารถที่จะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปได้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการนะครับของสมรสเท่าเทียมเท่านั้นเองถ้าเป็นตอนเด็กๆก็จะโดนล้อส่วนใหญ่เราจะไม่โดนล้อแต่ว่าผู้ชายที่มาคุยกับเราอ่ะก็จะโดนล้อหรือจะมีคำถามแบบง่ายๆเลยคือผู้ชายที่คบกับกระเทยเนี่ยยังเป็นผู้ชายอยู่ไหมการที่เขามาชอบกระเทยเนี่ยเขาเป็นเกย์หรือเปล่าอะไรเงี้ยแม้กระทั่งเรื่องพวกเนี้ยบางทีกลุ่มสเตรทเองก็ยังไม่เข้าใจแยกไม่ออกว่าผู้ชายที่ชอบกระเทยอาจจะเป็นสเตรทก็ได้ผู้ชายที่ชอบกระเทยอาจจะเป็นเกย์ก็ได้หรืออะไรก็ได้นึกออกไหมซึ่งเรื่องพวกนี้ก็ยังคงแบบยังคงต้องอธิบายอยู่เรื่อยๆระบบกฎหมายไม่อนุญาตให้เข้าถึงสวัสดิการระบบวัฒนธรรมประเพณีไม่ได้เอื้อให้เราอะได้เข้าถึงวัฒนธรรมประเพณีด้วยความภาคภูมิใจของความเป็นมนุษย์หรือความภาคภูมิใจของการใช้ชีวิตและความรักร่วมกันตัวนั้นเองต้องบอกก่อนว่านั้นไม่ค่อยเจอปัญหาเพราะด้วยอาชีพแล้วก็ด้วยตำแหน่งที่เราได้อยู่ในสังคมอ่ะมันทำให้เราได้รับแบบสิทธิพิเศษบางอย่างมากกว่าเพื่อนๆ LGBTQA+ แต่ตนเองก็ยังยืนยันมาตลอดว่าถ้ามันมีโอกาสที่เราจะสามารถใช้พื้นที่สื่อของนัทเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้กับการเรียกร้องสมรสเท่าเทียมหรือกฎหมายคู่ชีวิตต่างๆนัทจะต้องทำถึงแม้นัทจะไม่ได้เดือดร้อนจากปัญหาตรงนี้แต่ว่ายังมีเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยที่ยังเดือดร้อนอยู่จริงๆเป้าหมายของเราคือต้องการสร้างสังคมที่มีความเป็นธรรมทางเพศใช่ไหมคะแต่เรามีหมุดหมายภายใน5ปีข้างหน้าค่ะเราอยากจะให้มีการจัดเวิร์ลไพรด์ในประเทศไทยเราจะต้องทำการโรดแมปจากวันนี้จนกระทั่ง5ปีข้างหน้าเนี่ยภาคธุรกิจต้องเปิดมีกฎหมายคุ้มครองและรวมไปถึงภาคสังคมจะต้องอนุญาตให้ LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นธรรมแล้วก็ความภาคภูมิใจจริงๆนั้นกับแฟนคบมาปีนี้กำลังเข้าปีที่10ผ่านจุดที่มันแบบหวานมากๆไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะมัน10ปีแล้วเนาะมันก็จะเป็นความแบบอยู่ด้วยกันแบบคู่กรรมคู่เวรละก็จริงๆเคยอยากแต่งงานแต่ว่ามันก็จะเป็นงานแต่งที่แบบจัดเองเฉยๆแต่ไม่ได้มีผลทางกฎหมายเพราะเรารู้ว่ามันยังไม่มีแบบกฎหมายแบบคู่ชีวิตสมรสเท่าเทียมต่างๆเนาะเขาไม่สามารถแต่งงานกันได้เขาไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการที่สำคัญได้หลายคนที่อยากรักษาพยาบาลก็เสียชีวิตไปเพราะว่าเขาไม่สามารถเซ็นรักษาพยาบาลให้กับคู่รักที่เป็นคู่หญิงรักหญิงได้มากไปกว่านั้นจริงๆแล้วนักธุรกิจจำนวนมากที่เป็นคนรักเพศหลากหลายเขาไม่สามารถที่จะร่วมมือกันเพื่อสร้างธุรกิจของเขาในฐานะคู่สมรสเนี่ยเวลาเขาทำมาหากินร่วมกันมาเกิดมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรไปในฐานะคู่สมรสเขาก็มีสิทธิ์ชอบธรรมที่จะได้ทรัพย์สินที่เขาสร้างมาด้วยกันใช่ไหมคะถ้าไม่มีกฎหมายอันนี้สินทรัพย์เหล่านั้นก็จะต้องตกไปเป็นของญาติอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับผลกระทบแต่ก็ต้องเหนื่อยขึ้นเพราะว่านายกับแฟนก็ทำธุรกิจด้วยกันแทนที่ถ้าสมมติว่าเรามีกฎหมายคู่ชีวิตหรือสมรสเท่าเทียมใช่ปะมันก็อาจจะแบบในฐานะสามีภรรยาแต่การว่าอันนี้เราก็ต้องเป็นแบบในฐานะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนต้องแบบประตูตรงนี้ไม่เปิดให้เราก็เลยต้องเดินอ้อมเพื่อหาทางอื่นที่จะได้ผลประโยชน์ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเนอะปะแทนนี้มันจะง่ายว่าแบบฉันก็เปิดประตูได้เลยจบมันก็ฉันก็ต้องไปถางทางใหม่เพื่อที่จะแบบหาทางออกของการทำธุรกิจร่วมกันได้รับผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยก็มีผลกระทบเพียงแต่ว่ามันจะเป็นความแบบทนเอาแล้วหาทางออกอื่นน่ะเนอะปะศักดิ์ศรีของความรักมันไม่เท่ากันเพราะว่าเขาไม่ได้เคารพและก็มองเห็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันทำไมคู่รักต่างเพศถึงสามารถที่จะเดินไปที่สำนักงานเขตแล้วขอจดทะเบียนได้รับบุตรบุญธรรมได้ทำไมไปที่โรงพยาบาลแล้วสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ในการตั้งครรภ์ได้แต่ทำไมพวกเราไม่สามารถแม้กระทั่งเลือกวันที่จะต้องแต่งงานโดยที่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะถูกปิดกั้นไหมจะถูกถ่ายรูปแล้วก็กลายเป็นเรื่องตลกไหม
จะถูกปฏิเสธจากครอบครัวไหมเพราะฉะนั้นน่ะความรักที่แตกต่างของคนรักต่างเพศกับความรักที่แตกต่างของคนที่รักเพศหลากหลายหรือคนรักเพศเดียวกันน่ะคือระบบสังคมไม่ซัพพอร์ตว่าความรักของเรานั้นมีอยู่จริงเรารู้กันอยู่แล้วว่าบ้านเนี่ยซื้อไม่ได้ด้วยเงินเดือนคนคนเดียวอยู่แล้วต้องกู้ร่วมในฐานะคู่สมรสใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าถ้ามีกฎหมายคู่สมรสเขาก็สามารถที่จะกู้ร่วมกันได้เขามีสิทธิ์ในฐานะที่จะได้สิทธิสวัสดิการในฐานะเป็นคู่สมรสของราชการใช่ไหมคะราชการกำหนดสิทธิสวัสดิการด้านใดให้กับคู่สมรสคู่สมรสLGBT ก็จะได้รับสิ่งเหล่านี้ด้วยและสิ่งที่สำคัญที่สุดเราคิดว่าเด็กและเยาวชนเองก็ไม่กล้าที่จะมีจินตนาการในเรื่องชีวิตที่ภาคภูมิใจอย่างเช่นเด็กที่อยากจะโตมาเป็น non-binary หรือ queer เขาก็ไม่กล้าลุกขึ้นมาเพราะว่ากฎหมายไทยไม่เปิดรับเราเลยคิดว่ามันทำให้จินตนาการของความหลากหลายสังคมมันเปลี่ยนไปมันขาดหายไปและที่สำคัญความต้องการของเราที่อยากจะใช้ชีวิตครอบครัวแบบคนรักเพศเดียวกันมันก็ไม่สามารถไปได้โชคดีนะโชคดีที่สังคมแล้วก็คนรอบข้างของเราอะครับเข้าใจแล้วก็พร้อมซัพพอร์ตเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรไม่ว่าเราจะตั้งแต่คบกันคุยกันแล้วว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันทุกคนซัพพอร์ตหมดโดยเฉพาะครอบครัวมันคือความรักที่คนสองคนรักกันมันไม่ต่างหรอกเราพยายามจะบอกคนอื่นว่าเฮ้ยมันไม่ต่างหรอกเราทำให้ดูว่าเราแต่งงานกันได้นะเราอยู่ด้วยกันได้นะมันไม่ต่างหรอกเราก็เลยมันอยู่ที่ mindset เราด้วยที่มันไม่ต่างอะไรเงี้ยเขาไม่ได้มองว่าเราคือผู้ชายคนหนึ่งเฮ้ยลูกจะไปรักกับผู้ชายอีกคนนึงเขาไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นเขาไม่ได้มองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็แค่ลูกมีแฟนคบกับแฟนมาเรื่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์จากแฟนเป็นคู่รักเป็นคู่ชีวิตอะไรก็แล้วแต่เขาก็พร้อมซัพพอร์ตเราไปอย่างนั้นถ้ากฎหมายผ่านถ้ากฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านเนี่ยไอ้ที่สำคัญเลยที่เราคอนเซิร์นมากๆคือพี่อยากดูแลเขาได้เขาอยากดูแลพี่ได้ในแง่ไหนบ้างล่ะ1คือถ้าเขาป่วยพี่สามารถเซ็นผ่าตัดให้เขาได้สมมติต้องผ่าตัดแล้วเซ็นให้เขาผ่าตัดไม่ได้อันเนี้ยสำหรับพี่มันคือเรื่องใหญ่คือเรื่องสุขภาพเรื่องแบบความเป็นความตายพี่ไม่อยากให้มันต้องเป็นอย่างนั้นถึงวันนั้นจริงๆแล้วค่อยแบบค่อยมารู้ว่าอ๋อเหี้ยมันคือมันมีอิชชูตรงนี้อยู่ทำไมถึงไม่ทำไม่แก้ไม่ปลดตรงนี้ให้มันได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วอิชชูนี้มันคืออิชชูใหญ่แต่ว่ามันไม่มีใครมองเห็นอย่างที่ปอยบอกคือใช้คำนี้ดีกว่าว่าความรักมันเหมือนมันสุกงอมเต็มที่แล้วมันถึงเวลาแล้วเนี่ยแล้วผมก็อยากแบบให้เกียรติเขาว่าแบบมนุษย์มันสร้างแบบขั้นตอนขึ้นมานะว่าคบกันรักกันแต่งานการประกาศให้สังคมรู้ประกาศให้ครอบครัวยอมรับมาเป็นครอบครัวเดียวกันเพื่อดำเนินชีวิตต่อไปไม่ว่าจะมีลูกหรือไม่มีลูกอะไรก็แล้วแต่นี่มันคือขั้นตอนของความรักที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนาะเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเราก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะแบบให้เกียรติเขาก็ขอเขาแต่งงานเพราะผมมองว่าทำไมเราจะขอเขาแต่งงานไม่ได้ในเมื่อเราก็มีความรักเหมือนอื่นตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าก็จัดก็ขอไปก็ยื่นเขาความรักมันก็คือความรักมันคือรอเรือแม่นาการกอไก่เราพูดแบบนี้เสมอว่าไม่ว่าเราจะเป็นเพศอะไรเราจะมีเพศสภาพเพศวิถีหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันนะครับแต่ความรักมันคือคำว่ารักคำเดียวเพราะฉะนั้นมันคือความรู้สึกร่วมของคนสองคนที่รู้สึกอยากใช้ชีวิตไปด้วยกันไม่ว่าสิ่งนี้ความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นกับใครมันคือความรักเหมือนกันพอสวมแหวนเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่จบในคลิปนั้นนะเรายังแบบไปหาพ่อแม่ไปบอกพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายด้วยว่าเราอยากใช้ชีวิตเป็นคู่ชีวิตกันเหมือนที่ทุกคนดำเนินความรักต่อไปแบบเนี้ยของคนอื่นเขาอาจจะได้เห็นพ่อแม่อวยพรกับพ่อกับแม่ในโรงแรมในงานแต่งงานอะไรเงี้ยแต่ของเราเกิดขึ้นที่บ้านอาจจะไม่ได้มีใครเห็นแต่ว่ามันก็เหมือนมันเป็นงานแต่งงานของเรานั่นแหละแล้วก็พอพ่อแม่และครอบครัวได้เข้ามามีส่วนร่วมในความรักนี้แล้วอย่างเป็นทางการเนี่ยทำให้อย่างที่อามว่าธงมันก็เลยปักได้แน่นมากขึ้นแล้วก็มั่นคงมากขึ้นเพราะว่ามีครอบครัวมาช่วยเนี่ยแต่สำหรับคนที่แม้กระทั่งครอบครัวเองก็ยังไม่เข้าใจนะ
มันจะมีหลายเลเวลนะเราโชคดีหน่อยตรงที่เราไม่แคร์คนนอกเราแคร์ครอบครัวเราแต่กับคนที่แม้กระทั่งครอบครัวเองยังไม่เข้าใจเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าแคร์ตัวเองเคารพตัวเองรักตัวเองให้มากแล้วก็ให้เกียรติตัวเราเองไม่ว่าครอบครัวเขาจะรู้สึกยังไงวันหนึ่งเขาต้องเข้าใจในแบบที่เราเป็นนี่แหละเราก็รักตัวเองให้มากๆเราถูกลิดรอนไปโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเข้าใจปะคือเราถูกขโมยไปโดยที่เราไม่รู้ตั้งแต่แรกว่าเรามีมันได้นะเนี่ยมันคือเรื่องน่าเจ็บปวดที่แบบอ๋อประเทศนู้นเขาแต่งงานกันได้ด้วยหรอเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะว่าเราโตมากับการที่มันไม่มีแต่จริงๆมันควรจะต้องมีแต่ว่าเราถูกเอาไปแล้วอะเหมือนเราเดินอยู่บนอากาศแล้วเราพร้อมจะล่วงลงไปโดยที่ไม่มีตะข่ายหรือเรียกว่าไอ้กฎหมายสักอย่างที่คอยรองรับเราในวันที่เราร่วงลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร่วงลงไปจากการเจ็บป่วยการดำเนินธุรกิจร่วมกันหรืออะไรแต่การที่มีกฎหมายเหมือนเป็นสลิงหรือเป็นตะข่ายคอยซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็ย่อมดีกว่าการที่เราเดินไปด้วยกันโดยที่ไม่มีอะไรซัพพอร์ตเราเลยถามว่ามีหรือไม่มีกฎหมายความรักเราไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกแต่เรารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นพอมันเป็นความรักอ่ะมันไม่ว่ามันจะเป็นสเตรทมันจะเป็นคู่แบบเอ้ยเพศนั่นเพศนี่อะไรเงี้ยมันควรจะได้ทําในสิ่งที่เขาอยากทําเนอะปะถ้ามันไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนอ่ะมันควรจะได้เกิดขึ้นในสังคมการที่สมรสเท่าเทียมจะผ่านออกมาเป็นกฎหมายใช้กับทุกคนได้มันไม่มีใครเสียประโยชน์คือพยายามคุยกันตลอดเวลาว่ามีใครได้หรือเสียผลประโยชน์อะไรแต่เราก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะว่าใครเสียประโยชน์สำหรับอาร์มมองว่ามันมีแต่คำว่าได้กับได้อะได้คือมนุษย์ได้รับสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันซึ่งสิทธิ์นั้นนะมันเป็นสิทธิ์ที่มันควรที่จะได้รับมาตั้งแต่กำเนิดด้วยซ้ำนะเรากลับต้องไปวิ่งเรียกร้องมาแบบคือเราต้องไปเรียกร้องว่าความรักของเรามันคือความรักที่เหมือนกับทุกคนเนาะเราสามารถสร้างครอบครัวเราสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพเนาะโดยที่มีกฎหมายรองรับแต่กลายเป็นว่าจะมีคนบางคนที่เขารู้สึกอย่างที่ว่าแหละไม่ปลอดภัยไม่มั่นคงถ้าเขายอมอาจจะเป็นอย่างนั้นว่าเขาเสียความมั่นคงทางใจไปว่าเฮ้ยครอบครัวมีแบบนี้ได้ด้วยเหรอเขาไม่ยอมรับถามว่าเราใช้ชีวิตไปโดยที่ไม่มีมันได้ไหมเราก็ต้องใช้ชีวิตไปให้ได้แต่ถ้าถามว่ามันมีแล้วมันจะช่วยซัพพอร์ตอะไรคู่เราได้ไหมมันช่วยซัพพอร์ตได้ดีมากเลยครับแต่วันนี้เนี่ยการทำประกันชีวิตของผู้มีความหลากหลายทางเพศที่รักกันทำไม่ได้นะทำไม่ได้เพราะว่าเวลาที่เราจะใส่ผู้รับผลประโยชน์เนี่ยบริษัทประกันก็จะถามเราว่าคนนี้เป็นคุณพ่อหรือคุณแม่หรือเปล่าหรือเป็นญาติคือถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือเครือญาติเนี่ยทางบริษัทประกันก็จะไม่รับทำนี่เป็นบรรยากาศที่ศูนย์การค้าเดอะไบรท์พระราม2ในกรุงเทพนะครับอบอวลไปด้วยความรักนะฮะของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศไปจดแจ้งชีวิตคู่กันที่สำนักงานเขตบางขุนเทียนนะฮะเขาจะจัดที่สถานที่ตรงนี้นะครับจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในไทยนะยื่นเอกสารผู้อำนวยการเขตลงนามรับรองให้ว่าจดแจ้งชีวิตคู่แล้วนะคือใบลักษณะจดแจ้งชีวิตคู่เนี่ยท่านผอ.เขตบอกว่าไม่มีผลทางกฎหมายหรอกค่ะแต่มันเป็นการแสดงสื่อถึงความเท่าเทียมของความรักของการที่จะไม่ปิดกั้นกันสำนักงานเขตบางรักนะครับนี่ฮะวันนี้มาขอจดทะเบียนสมรสเลยแต่ทางสำนักงานเขตบอกว่าตามหลักกฎหมายแล้วก็ยังจดให้ไม่ได้ยังไม่ได้ค่ะคือก็ตามหลักกฎหมายนะฮะทางเขตก็แจ้งตามหลักกฎหมายนะบอกว่าตรวจสอบคุณสมบัติแล้วมันขัดประมวลกฎหมายแพ่งคุณฟ้าก็บอกว่าก็เสียใจนั่นแหละผลักดันมาตลอดแต่รัฐบาลไม่ให้ความสำคัญแค่รับปากว่าจะเอาไปศึกษาแต่สุดท้ายก็ยังไม่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมออกมารองรับอยากเรียกร้องการสมรสเท่าเทียมในไทยให้ออกมาโดยเร็วที่สุดหากใครต้องการสนับสนุนช่วยเหลือก็ผ่านเว็บไซต์ได้ www.support1448.org แล้วว่ามันสะเทือนสังคมเนาะการที่มีคนรวมกลุ่มมากกว่า 13,000 คนและคนเหล่านั้นสนับสนุนความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยเป็นครั้งแรกอันนี้เป็นหมุดหมายสำคัญที่ทำให้รัฐบาลรีบเอาพรบคู่ชีวิตเข้าสู่รัฐสภาเราว่าเป็นหมุดหมายที่สะเทือนทำให้ภาคธุรกิจติดต่อเข้ามาเพราะอยากจะให้แบรนดิ้งตัวเองหรือธุรกิจตัวเองมีพื้นที่
ในพื้นที่ความหลากหลายทางเพศแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเรารู้สึกว่ามันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในของเพื่อนๆที่เป็นเกย์กระเทยทอมดี้นอนไบนารี่หรือควีร์เองเพราะทุกคนได้ลุกขึ้นมาแต่งตัวด้วยความภาคภูมิใจลุกขึ้นมาติดแฮชแท็กแล้วก็ทำให้โซเชียลมีเดียเป็นที่พื้นที่พูดคุยว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของความหลากหลายที่แท้จริงเราเลยคิดว่ามันเปลี่ยนประเทศไปแล้วอะค่ะตอนนี้ขบวนเนี่ยเห็นด้วยตรงกันว่าการสมรสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราแบบต้องทำให้ได้ฉะนั้นสมรสเท่าเทียมเราคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นหลักของคนที่อยากจะสื่อสารที่เกิดการผลักดันนโยบายในทางนี้ค่ะอย่างช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราไม่มีสภาที่พูดถึงความหลากหลายทางเพศใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เรามีการเลือกตั้งปี62ที่ทำให้มีความหลากหลายเข้ามาสู่สภานั่นก็เป็นจุดหนึ่งเป็นการสะท้อนอย่างหนึ่งว่าเอ้ยเราต้องมีกลไกที่สำคัญคือการเลือกตั้งทำไมเราพูดถึงเรื่องรัฐแล้วก็สังคมเป็นหลักเพราะว่าความรักของเราที่มีกับคนที่เป็นเพศกำเนิดเดียวกันตอนนี้ค่ะมันถูกรัฐตีตราไม่อนุญาตให้จดทะเบียนได้ความรักของเราก็คือการมีเสรีภาพที่จะรักโดยที่ไม่มีใครปิดกั้นค่ะถามว่าวันนี้เนี่ยเป็นส.ส.นะคะได้ยังมีการถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกอคติไหมมีนะคะแล้วก็มีในทุกระดับด้วยถ้าไอ้เรื่องแบบบูลลี่ต่างๆหรือเรื่องแบบนี้ถามว่าพ่อช่ามโดนไหมโดนมาตลอดแต่ไอ้คำว่าโชคดีคือเราโชคดีที่คนรอบข้างเราอ่ะไม่ทำแบบนี้กับเราคนที่ทำแบบนี้กับเราอ่ะครับเป็นคนที่เราไม่รู้จักเหตุผลที่เขาไม่อนุญาตหรือไม่อยากให้พวกเราสามารถที่จะเข้าถึงสมรสเท่าเทียมได้อะเพียงเพราะว่าวัฒนธรรมประเพณีกรอบสังคมอะมันได้หล่อหลอมความคิด internalize ในความคิดเขาอะว่าคนรักเพศเดียวกันหรือคนรักเพศหลากหลายอะคือสิ่งต้องห้ามของสังคมเขาก็แค่คีปวัฒนธรรมโครงสร้างแบบเดิมคุณอนิสาคะช่วยแบบไปเรียกร้องตรงนี้ช่วยไปเป็นพื้นที่สื่อตรงนี้ฉันก็ไปมา10ปีฉันไม่เห็นว่ามันจะแบบมันมีใครฟังเราหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยรถเท่าเทียมได้รับการอนุมัติเนี่ยจะส่งผลอย่างไรบ้างคะแน่นอนหนูจะเท่าเทียมเท่าเทียมนะครับทุกคนคือต้องการความเท่าเทียมนะเกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครอยู่ด้อยกว่าใครสถานภาพก็คือไม่ควรจะต่ำกว่าใครไม่ต้องมีใครมาตราหน้าเราได้ว่าแบบเธอไม่ควรได้สิทธิ์นี้คนนี้ควรได้สิทธิ์คนนั้นไม่ควรได้สิทธิ์ถ้ามีสมรสเท่าเทียมมันจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้แล้วอําเชื่อว่ามนุษย์กับมนุษย์ทุกคนในสังคมไทยอะครับจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันสักทีมันจะทําให้ครอบครัวเต็มไปด้วยความหลากหลายรูปแบบเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไปเพราะยูนิตของบิสเนสมันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปแต่มันยังส่งผลให้พรบ.อื่นๆนโยบายอื่นๆได้รับการพัฒนาต่อไปด้วยโดยเฉพาะพรบที่เรียกว่า gender recognition หรือว่าพรบในการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลเราคิดว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนไปมันมีอีกหลายสิทธิ์เหลือเกินที่วันนี้เนี่ยกลุ่ม LGBT ยังไม่สามารถสร้างครอบครัวได้เท่าเทียมกับผู้ชายผู้หญิงนะคะมีสิทธิ์อีกหลายด้านที่ถูกมองว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญและคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่เร่งด่วนแต่ว่ากลุ่ม LGBT พวกเราเนี่ยถูกพรากสิทธิ์ที่ขั้นพื้นฐานทุกวันนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องร่วมกันต่อสู้และสมรสเท่าเทียมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขาค่ะ